เนื่องจากว่าต้นตะแบกมีความสวยงามในช่วงนี้ลพบุรีครับต้นตะแบกออกดอกบานสะพรั่งเชิญชวนนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติครับไปเช็คอินกันครับไปกันที่จังหวัดลพบุรีนะครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่เขตอนุรักษ์ป่าบนเขาตะเภาตาบลพันเนียดอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีหลังทราบข่าวจากผู้ใช้เฟซบุ o กนะครับเดินทางไปพบกลุ่มชาวบ้านยืนชมดอกตะแบกบานบนเทือกเขาตะเผาแนวยาวหลายกิโลเมตรเลยทีเดียว ที่ถึงฤด,ดูการออกดอกต้นตะแบกมีจำนวนมากออกดอกสีชมพูอมม่วงเชิญชวน,ชนสายตานักท่องเที่ยวให้มาชมความสวยงามตามธรรมชาติพี่ที่ผู้ที่เดินทางมาครับต่างแห่ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันมากมายมีทั้งผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียงและก็คนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเองครับ จากการสอบถามทราบว่าเมื่อถึงปีจะมีดอกตะแบกออกดอกเช่นนี้ทุกปีค่ะซึ่งอยู่ระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงสิงหาคมของทุกปีมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีทั้งสัตว์ป่าอนุรักษ์และพืชผักค่ะรวมทั้งยารักษาโรคที่ขึ้นอยู่บนภูเขาแห่งนี้ทั้งยังเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนที่อยู่บริเวณนี้อีกด้วยค่ะรวมไปถึงมีผืนป่าเพื่อป้องกันดินถลายลงจากภูเขาตะเพามาสู่หมู่บ้านพะเนียดในช่วงฤด,ดูฝนแบบนี้ด้วยค่ะ สำหรับการเดินทางเสน้นทางกรุงเทพมหานครถึงเพชรบูรณ์มาถึงตำบลดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีค่ะแล้วให้เลี้ยวซ้ายแยกมาหมู่บ้านหนองปล้องก็จะถึงและอีกเสน้นทางค่ะลบบุรีชัยบาดาลตรงข้ามสถานีตำรวจภูทรพเนียดแยกทางเข้าภูผารีสอร์ทค่ะก็จะถึงจุดหมายหรือท่านสามารถโทรสอบถามเสน้นทางได้ที่เบอร์0935258686ได้เลยค่ะ